i s v อฮะย s f อ a นะครับอ,รอที่สหรัฐอนุมัติอ,น,ตอนุมัติวัคซีนนะครับของบริษัท GlaxoSmithKline รายใหญ่นะฮะวัคซีนนี้มีชื่อว่า RXV และ RXV เนี่ยเขาเชื่อเลยว่าจะเป็นวัคซีนแรกของโลกที่อยอยสหรัฐอนุมัติเพื่อเอาไว้ใช้ในการฉีด <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้คนนั้นเสียชีวิตคนในที่นี่คือทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะฮะทั้งเด็กและคนแก่เนี่ยเด็กเป็นเหยือ่อตายจาก ISV เยอะมาก,มากนะฮะ ISV เนี่ยสำหรับเด็ก<ส>น่ากล<ส>ัวกว่าโควิด ไ s v สำหรับเด็กเนี่ยระดับเดียวกันน่ากลัวเหมือนกับเวลาติดไข้หวัดใหญ่ได้ซ้ําไปคนไหนมีลูกแล้วเคยต้องไปดูลูกหายใจไม่ได้ในโรงพยาบาลเพราะ ISV เนี่ยจะเข้าใจ ISV มันย่อมาจาก respiratory syncytial virus แล้วมันโหดมากคนไหนไม่เคยเป็นผมรับรองถ้าคุณเป็น ISV นะฮะคุณลืมโควิดฮะคุณลืมโควิดฮะยกเว้นว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิดนะฮะเอาง่ายถ้าคุณเคยเหนื่อยจากโควิด คุณลองอ s v ะฮะคุณจะเข้าใจะฮะต้องมีเครื่องช่วยหายใจเหมือนกันในหลายๆกรณีสำหรับเด็ก ISV เนะี่ยคือภัยคุกคามานดับต้นๆแล้ว FDA สหรัฐอนุมัติวัคซีนซึ่งน่าจะขายได้ภายในเรียลวลมไม่กี่เดือนนะสำหรับคนซึ่งอายุ60ปีขึ้นไปอ๋อ,องั้นแสดงว่าวัคซีนนี้สำหรับเด็กอาจจะยังไม่มีในระยะแรกอาจจะเป็นสำหรับผู้ใหญ่อายุ60ปีขึ้นไปแต่อย่างน้อยก็ดีนะฮะ มันเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะมีการกลายพันธุ์ได้ง่ายด้วยไวรัสนี้ ISV เมื่อ ISV กลายพันธุ์ได้ง่ายก็ไม่แน่เหมือนกันว่าวัคซีนมันจะช่วยอะไรได้แต่ว่าอย่างน้อยถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเด็กหรือคนแก่ฉีดก็อาจจะพอประทังนะฮะพูดถึงเรื่องในสหรัฐผมไม่ดู headline ข่าวนี้นิดหนึ่งอีลอนมัส์เขามองว่าเมืองซานฟรานซิสโกไม่ค่อยน่าอยู่แล้วเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยมันสวยแต่เมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยมีผู้ปกครองรัฐซึ่ง ไม่ต้องการจัดการกับผู้ไร้าที่อยู่อาศัยไม่จนไม่ต้องการจัดการกับปัญหาอาชญากรแล้วก็มองว่าเวลาตำรวจจับผู้ร้ายเนี่ยปล่อยให้ประกันตัวง่ายๆเนี่ยดีโดนปล้นได้ง่ายๆในเมืองสวยๆอย่างซานฟรานซิสโกมันทำให้นะักท่องเที่ยวไม่อยากไปเที่ยวแล้วปรากฏว่าธุรกิจเขาก็ไม่ต้องการเปิดร้านค้านอสตรอมเนี่ยตามที่เนื o อโพสต์รายงานเนี่ยตัดสินใจปิดนะฮะเพราะว่าเกรงว่าร้านช้อปปิ้งมอลของเขาเนี่ยจะโดนปล้น ร้านนอสตรอมนะครับห้างสรรพสินค้าชื่อดังปิดนะฮะสองแห่งในเมืองซานฟรานผมได้มีโอกาสไปเที่ยวมหานครนิวยอร์กในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอารมณ์ในลักษณะเดียวกันถึงแม้ว่าผมไม่ได้เห็นการบุกปล้นร้านค้าห้างสรรพสินค้าแต่เอาจริงๆแนละ้วสมมติว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเนี่ยผมก็คงจะไม่ประหลาดใจในเมืองอย่างซานฟรานซิสโกเนี่ยคนไหนจอดรถทิ้งไว้ นะแล้วก็เอาขอมีค่าไว้ในรถโอกาสที่รถจะโดนทุบกระจกแตกเนี่ยก็มีสูงปัญหายอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าหน่วยงานรัฐเจา้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถูกกดดันจากองค์กรพประชาสังคมและนักการเมืองฝั่งเดโมแครตที่ผ่านกฎหมายที่เอื้อให้อาญากรกระทําผิดซ้ำประกันตัวง่ายดำเนินคดียากนี่คืออเมริกาในยุคนี้